ก็ได้ดูแมนยูจบไปแล้วครับโอ้โหแม์นี้นี่หัวร้อนมากครับทันที่ที่ว,ว่าโอ้โหร้อนยิ่งกว่ากระทะร้อนเนี่ยแมนยูอ่ะไ่แมนยูเล่นหัวเไม่พอครับผมดันต้องมาเจอไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์พูลอีกโอ้ชีวิตเน้วแม์นี้นะแบบไอ้แมตน์ที่มันไอไม่ใช่เดิจังหวะที่มันเป็นประเด็นนะครับก็คือจุดโทษของเวสแฮมซึ่งอ่ามันแฮนบอลนะเออเห็นอย่างนี้มันแฮนบอลนะครับ แฮนบอลนี่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นฝ่ายลุกนี่แฮนบอลทุกกรณีแต่ว่าไม่รู้ว่ากรณีนี้นี่ทําไมเอแมนยูมันถึงเสียเขาก็บอกเอ้ยนี่มันฟาวก่อนหรือเปล่าแล้วทาไมฟาวก่อนอกับดูภาพชา้าเดีย้โ,โหแทบจะพร้อมกันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่ยังว่าแหละอาอ่ออะไรนะ VAR เป็นใครนะไมเคิลโอลิเวอร์พูอโอยหมดกัน นี่ครับมาตรฐานผู้ตัดสินพิมลีกมันมีดีแค่นี้ครับบอลบอจะเป็นหลีกอันดับหนึ่งมันก็แบบอันดับหนึ่งก็แค่มันแบบมันอยู่มานานเฉยถ้าเกิดมันฟอร์มอย่างนี้ผู้ตัดสินอย่างนี้ผมผู้ตัดสินอ่าพิมลีนี่ไม่ได้ไปบอลโลกอะบอกเลยซึ่งก็มีบางช่วงนะครับผู้ตัดสินพิมลีมันไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยมันก็อยู่แค่นี่ะครับอยู่แค่พิมลีนี่แหละนี่ครับกรรมการพิมลีก็่นกันยับอะ่นกรรมการไปพอ่นทีมเลย แมตต์แมนยูเหมือนแบบไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่เลยนะครับแมตต์นี้เนี่หมือนแบบไม่ค่อยแบบอยากจะอะไรเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจนะว่าอาจจะเหนื่อยมากับกลางสัปดาห์หรือเปล่าว่าเดินต้องเดินทางไปกลับและอาจจะไม่ได้ซ้อมกันเท่าไหร่ส่วนโค้ชเนี่ยโอ้โหอีลิกเทนฮานะครับผมรู้สึกว่าหลายคนนี่ไม่ใช่หลายคนแหละทุกคนน่ะเรียกร้องให้ปลดแต่ว่าบอร์ดก็ยังแบบไม่ปลดก็แล้วแมตปีนี้ครับผมว่าไม่น่าได้ไป UCL ด้วยอ่าน่าจะจบที่อันดับเท่ากับปีก่อนอะ แต่ก็สงสัยนะโอ้โหไอตัวละครตัวอื่นเนี่ยแบบใครนะที่ยังไม่มาทั้งลูกชอมาเลเซียเพราะว่าผมก็ชักจะเบื่อไอมัสลาอุยเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้นี่ก็แมตช์นี้นะครับผมก็ใครดูก็หัวร้อนไปตามๆกันกว่าจะได้ลูก แรกนะครับกว่าจะได้ประตูนี่ยิงธรรมดามันไม่เข้านะมันต้องพิสดารหน่อยนะครับก็คือมงกันชงสามคนนี่กว่ามันจะได้ประตูแบบว่าโอ้กว่าจะได้ประตูทีนึงนี่มงชงกันสามคนได้ยากทิบหายแต่พอจะเสียด้วยโอ้หลุดตำแหนง่งแบบยังง่งายๆหมดกันแมนยูกูก็นั่นแหละโอ้เหนื่อยใจแต่ว่าอะไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อย ไม่ได้อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเวสแฮมมันก็ชนะให้เราเว้ยเราจะได้มีสิทธิ์ไปทําการปลดอ e ีลิกเทนฮาร์ดแบบว่าดูมีแบบมีสิทธิ์ที่จะไปปลดอ e ีลิกเทนฮาร์ดมากขึ้นนะครับผมเพื่อเผื่อไม่แน่นะแมตช์นี้จบนี่อ e ีลิกเทนฮาร์ดนี่อาจจะไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนแรกเนยบอร์ดจะตัดสินได้แมตเจอสเปอร์ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยแมตเจอสเปอร์มา23แมแช์แล้วนะครับก็ยังไม่ไปสักทีทางเทนฮาร์ดก็แบบรักยิ่งกว่าบอร์ดบอร์ดลุกรักลูกรักบอร์ดทั้งหลาทางเทนฮาร์ด แล้วก็มีข่าวไอ้โจชัวเซิร์ซีเนี่ยครับผมที่มันแบบอยากจะกลับอิตาลีผมบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใจก็กลับไปเถอะครับไม่ไม่อยาอยู่แค่นี้เออไม่มีใจก็ไปเถอะแล้วผมก็สงสัยมันเอามาทําไมวะผู้เล่นฮอลแลนด์เยอะแยะไอ้อีลิคเทนฮานี่ยมัน,ๆๆนมันมันเก่งเหรอฮะฮอลแลนด์ผมก็สงสัยผู้เล่นฮอลแลนด์นี่คือมันเก่งเลยครับถึงได้เอาแบบมาเยอะแยะแต่ฮอยลุนผมชอบนะแต่ว่าแมตชนี้เนี่ยฮอยลุนดูไม่ค่อยจะอันนั้นจะเท่าไหร่ครับดูไม่ค่อยจะมีประโยชน์ เหมือนแมนูมันขาดอะไรบางอย่างมันขาดแรงกระตุ้นนะ่ยแบบวิ่งออกย่อแย่ๆ,ๆอาจจะเหนื่อยมาอย่างที่ผมบอกว่าไปอ่ะก็บนกันพอแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมครับว่าแมตชนี้เนี่ยผู้ตัดสินนะคือ Michael o l i v e r ร์พูนะครับ Michael o l i v e r ร์พูแล้วมึงก็เออเหนื่อยใจจากเมนูที่จะดีๆมานี่อ,อดันต้องมาตกมาตายเพราะผู้ตัดสินห่วยๆของพรีเมียร์ลีก ก็นั่นแหละครับลีกอันดับหนึ่งแต่ผู้ตัดสีนี่โอ้โหไม่เคยไปบนโลกเลยมันไม่ได้ไปบนโลกมานานแล้วผูดสินศรีพิมยรีกนี่ก็แลล่าสุดอะไรอะไรยูโรใช่ไหมแอนโทนีเทเนอร์ไปทําเรื่องอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับทางแมนยูก็อีลิกแทนฮาก็ควรไปได้แล้วแมตชนี้แต่หวังว่ามันจะได้ไปสักทีนะครับผมแล้วก็ส่วนนักเตะใครที่ไม่มีใจก็ลาก่อน